สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอดีตนางเอกดังอนุสราจันทรังสีโดนหลอกซื้อบ้าน55ล้านเมื่อเวลา 18:00 นวันที่12กันยายน64ที่หน้าบ้านเลขที่154/5ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีผู้สื่อข่าวรายงานว่านางอนุสราจันทรังสีอดีตดาราชื่อดังในยุค80พร้อมด้วยนายธเนศวงศ์สาสามีซึ่งเป็นนักธุรกิจและทำอสังหาชื่อดังเปิดแถลงข่าวจากกรณีถูกผู้ซื้อในการซื้อขายบ้านสุดหรูราคา55ล้านบาทและเพื่อให้หลายๆคนพึงระวังพระที่มาเช่าซื้ออ้างประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหุ้นแถมยังหลอกสามีจนสูญเงินอีกหลายล้านบาทนางอนุสราเปิดเผยว่าบ้านหลังนี้ตนซื้อมาตอนแรกก็คิดว่าจะมาอยู่แต่ก็ไม่ได้มาอยู่เพราะอยู่บ้านอีกหลังในกทม.จึงคิดว่าจะขายโดยมีคนติดต่อมาขอเช่าซึ่งตนก็บอกไปว่ามาให้เช่าต้องการขายโดยผู้ที่ชื่อเล่นแอมอายุ26ปีอ้างว่าตนเองเช่าบ้านอยู่หลังละ 200,000 บาทอยู่แล้วคุยไปคุยมาตนก็จะขอขายเงินผ่อนให้ในราคา55ล้านบาทเป็นบ้านสุดหรูบนที่ดิน252ตารางวา5ห้องนอน5ห้องน้ำติดทะเลสาบ100ไร่โดยวางเงินดาวน์5ล้านบาทและผ่อนชำระเดือนละ 300,000 บาทแต่ผู้เช่ามีเงินไม่พอและขอดาวน์เพียง1ล้านบาทก่อนตนจึงบอกว่าไม่เป็นไรก็ตอบไปว่าโอเคและขอให้ได้เงินคืนจากที่จ่ายล่วงหน้าไปจากการเช่าบ้านหลังเก่าก่อนและขอเข้ามาอยู่ที่บ้านก่อนตนเองก็ตกลงจากนั้นเงินดาวที่ตกลงกัน1ล้านบาทปรากฏจ่ายเพียง 300,000 บาทเข้ามาอยู่ตั้งแต่เดือนธันวาคม2563ก็จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างเป็นมาตลอดจากปกติต้องผ่อนชำระค่าบ้านตามข้อตกลงนอกจากนี้ยังไปทำอีกที่ตนรู้จักร่วมลงทุนหุ้นเสียหายอีกเกือบ10ล้านบาทโดยผู้ทำคือคนเดียวกันด้านนายธเนศเปิดเผยว่าหญิงวัย26ปีที่มาขอซื้อบ้านจากการดูโปรไฟล์ก็เคยอยู่บ้านหลังใหญ่มาคงเก่งแล้วมาทำเรื่องเช่าซื้อกับตนเองแต่กลับไม่ตรงตามที่คิดไว้แถมยังมาชวนตนเล่นหุ้นทางด่วนอีก6ล้านบาทเราคิดว่ามีฝีมือโดยแอมอ้างว่าได้หุ้นทางด่วนมาล้านหุ้นจะมาแบ่งขายให้หุ้นละ5บาทตนจึงร่วมลงทุนหุ้นไป 315,000 หุ้นซึ่งหุ้นก็มีในตลาดแต่ตนไม่ทราบว่าแอมเทรดที่ไหนตนไว้ใจเพราะเขามาซื้อบ้านเราจากการที่ตนไปสืบหาประวัติก็พบว่าไปตีสนิทและหลอกร่วมลงทุนแบบนี้หลายคนที่ตนมาแถลงข่าววันนี้เพราะอยากให้นักลงทุนระวังและอยากให้ตนเป็นคนสุดท้ายเพราะถือว่าเป็นภัยสังคมอาจจะเอาบ้านของตนเองไปสร้างโปรไฟล์หรูๆซึ่งปกติตอนมาอยู่แรกๆมีรถหรูหลายคันแต่ตอนนี้เหลือเพียง BMW 1คันรวมทั้งค่าไฟยังค้างอยู่อีก 69,000 บาทการไฟฟ้ามาตัดไฟไปแล้วซึ่งตนไปแจ้งความไว้แล้วที่ปอท.นางอนุสราเปิดเผยอีกว่าบ้านที่ตนขายนั้นมีสัญญาจัดซื้อจัดขายระบุชัดเจนว่าหากผู้ซื้อผิดสัญญาตามข้อตกลงต้องออกเลยและต้องออกตั้งแต่วันที่2กรกฎาคม2564แต่ก็เลยมา2เดือนก็ยังไม่ออกซึ่งผิดสัญญาชัดเจนและมีการพูดคุยกันกับแอมตลอดและขอเลื่อนตลอดก็อยากจะบอกว่าให้ระวังพฤติกรรมจะอยู่บ้านหรูๆแพงๆและก็จะออกมาเดินจูงหมาให้คนเห็นคนที่รักหมาก็จะทักก็จะชวนคุยแล้วจะทำไม่ดีซึ่งมีหลายคนที่โดนบางรายโดนไป1ล้านและอีกรายโดนไป3ล้านก็อยากให้ระวังเพราะจะพูดจาดีมากน่าใส่ซื่อท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ